ัสดีค่ะครูเจนมาแล้วนะกลับมาพบพวกเราอีกเหมือนเดิมนะคะกับบทเรียนออนไลน์นะ20แนวคิดพลิกชีวิตคุณวันนี้เป็นวันที่14แล้วนะคะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้ให้เพื่อนๆของเรานะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์ไปที่หน้าเพจด้วยนะคะของเรานี่เป็นบทเรียนต่อเนื่องแล้วเนาะมาวันนี้วันที่14แล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าผ่านไปรวดเร็วมากๆเลยนะคะภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะวันนี้ใส่เอฟเฟคเห็นไหมเอฟเฟคข้างหลังนะได้ลูกเล่นอะไรใหม่ๆมาเพิ่มนะคะสวัสดีคุณนัตติยานะคะเข้ามาแล้วเข้ามากันแล้วใครเข้ามาแล้วก็กดแชร์นะคะเพื่อที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้เพื่อนๆของเราแชร์ไปที่ไลน์ด้วยแชร์ไปที่กลุ่มไลน์ด้วยนะคะใครมาแล้วกดทักทายกันได้เลยนะคะไม่ได้เจอกัน2วันคิดมีใครคิดถึงบ้างไหมเนี่ยนะคะวันเสาร์อาทิตย์นะคะติดภารกิจแม่บ้านนะคะวันนี้วันจันทร์กลับมาที่ตำแหน่งเดิมแล้วนะนี่เป็นเก้าอี้ประจำตำแหน่งเลยนะคะวันก่อนนะ CEO มาสวมมงกุฎนะมอบรางวัลให้บอกว่าครูเจนเป็นอะไรนะ Success Expert UK เลยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะ CEO ของเราสวัสดีคุณพักกันพรใช่ไหมคะพักกันพรใช่หรือเปล่าสวัสดีนะคะถ้าเรียกชื่อผิดนี่ขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าไลฟ์ชนกันหลายคนเลยนะสวัสดีคุณหญิงด้วยนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนสักครู่นะคะกดแชร์ไปที่กลุ่มด้วยสวัสดีป้าต้อมป้าต้อมมาแล้วนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีเสาร์อาทิตย์นะจะไม่เจอหน้าครูเจนนะคะเพราะว่าติดภารกิจแม่บ้านนะคะก็จะมาเจอกันอีกทีวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะไม่น่าเชื่อเลยเราเรียนกันมาถึงวันที่14แล้วอ่ะจากทั้งหมด20แนวคิดนะคะที่ครูเจนจะนำมาถ่ายทอดส่งต่อให้กับทุกๆคนนะที่เป็นเพื่อนกันทาง Facebook นะคะสวัสดีพี่จิราด้วยค่ะนะ20แนวคิดนี้นะคะเจนก็ได้ไปเรียนจากคุณขุนขาวนะคะซึ่งเป็นนักจิตวิทยานะคะในคอร์สปลุกพลังสมองใช้2มือสร้างเงินนะแล้วเจนก็นำออกมาสรุปแล้วก็ถ่ายทอดส่งต่อให้กับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ที่หน้า Facebook ได้ติดตามแล้วนำกลับไปปรับใช้กับชีวิตของเรานะคะไม่ว่าเราจะทำงานอะไรสายอาชีพอะไรก็แล้วแต่สามารถนำแนวคิดเหล่านี้กลับไปปรับปรุงใช้กับตัวเองได้เพราะเจนเชื่อว่าทุกคนนะคะทุกคนเลยทุกคนเป็นดาวเป็นฮีโร่ของตัวเองทุกคนมีศักยภาพในตัวเองนะคะแต่บางครั้งเราไม่รู้ว่าเราคือดาวหรือเราไม่รู้ว่าตัวเรามีศักยภาพอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นแนวคิดเหล่านี้แหละค่ะจะเป็นตัวที่ปลุกพลังของเราขึ้นมานะทุกคนมีศักยภาพในตัวเองมีพลังในตัวเองนะคะแล้วแนวคิดเหล่านี้แหละจะปลุกยักษ์ในใจของเราให้ตื่นขึ้นมาแล้วเราเอาไปพัฒนาไปปรับปรุงแล้วนำไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะคะกับทุกสายงานอาชีพได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นแม่บ้านนะคุณจะขายของออนไลน์คุณจะทำธุรกิจส่วนตัวคุณจะทำเพจQQหรืออะไรก็ได้นะคะนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะทั้งหมด20แนวคิดที่เจนนำมาสรุปให้พวกคุณในวันนี้เจนไปเสียตังเรียนมานะคะแต่มาส่งต่อถ่ายทอดให้กับพวกคุณฟรีๆเพราะฉะนั้นจงเก็บเกี่ยวเอาความรู้นี้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะคะสวัสดีคุณสุเทพนะคะสวัสดีคุณต่อตูนด้วยนะคะสวัสดีพี่จำเนียนด้วยนะคะเดี๋ยวเบาเสียงดนตรีลงนิดนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหานะคะเจนก็จะพยายามพูดให้มันกระชับให้มันสั้นนะจะได้ไม่กินเวลานานเกินไปเพราะว่าผู้คนผ
พวกเราทุกคนก็ต่างมีภารกิจเป็นของตัวเองนะคะสวัสดีคุณกุ๊กด้วยนะคะนะสวัสดีคุณเฟลเชอร์คุณเหมียวนะคะอ่านถูกหรือเปล่าเอ่ยสวัสดีค่ะนะสวัสดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนมาร์เก็ตติ้งกันนะวันนี้ครูเจนจะมาสอนมาร์เก็ตติ้งนะตามหัวข้อเลยเรียนมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าเรียนที่ไหนเรียนจากใจตัวเองเอาบทเรียนมาร์เก็ตติ้งตัวนี้จากใจตัวเองแล้วเรามาดูว่ามันคืออะไรมันยังไงนะคะวันนี้เหมือนเดิมนะคะวันนี้เจนมีตัวสไลด์ให้พวกเราดูด้วยนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเจนเปิดให้สักครู่นะคะสักครู่นะมาแล้วนะคะมากันหลายคนเลยนะคะตอนนี้นะโอเคน่ารักทุกคนเลยนะคะน่ารักทุกคนเลยน่ารักกันทุกคนเลยนะโอเคนะโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะเรื่องที่จะมาเรียนนะคะเป็นเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งนะเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งมันอะไรยังไงบางคนยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวสักครู่ครูเจนเปิดสไลด์แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกดตรงนี้ก่อนเราพวกเราจะได้เห็นหน้าจอของครูนะคะสวัสดีคุณปลามนะคะสวัสดีน้านวลจันทร์สวัสดีพี่แมวพัชรินยาสวัสดีคุณซันจากประเทศลาวสวัสดีคุณกิฟต์ด้วยนะคะตามหัวข้อเลยใช่ไหมวันนี้เราจะมาเรียนมาร์เก็ตติ้งที่ใจกันนะคะจาก20แนวคิดพลิกชีวิตของคุณวันนี้เป็นวันที่14แล้วนะคะเป็นแนวคิดที่14แล้วนะทีนี้เดี๋ยวนะเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีภารกิจชีวิตเนาะต้องไปทำเนาะนี่เลยนะคะเจนมีภาพให้นะคะบุคคล2ท่านเจนมีภาพให้บุคคล2ท่านสวัสดีพี่อุ๋ยด้วยค่ะสวัสดีพี่อุ๋ยด้วยนะคะทุกคนคะทุกคนดูภาพนี้นะคะมีบุคคล2ท่านอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวามือให้คุณคิดตามนะคะเวลาเรียนให้คิดตามครูนะเราจะได้เห็นภาพนะคะให้คุณคิดตามนะคะแล้วถามตัวเองว่านะคะมีใครบ้างที่อยากเป็นลูกศิษย์ของสองคนนี้นะคะถ้าคุณอยากจะรวยคุณอยากจะมีความสำเร็จทางด้านการเงินหรือทุกๆด้านนะคะหรือวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะไปทานข้าวเนี่ยร่วมโต๊ะกับบุคคลเนี่ยสองคนนี้ด้านซ้ายมือกับขวามือครูเจนจะถามว่าคุณอยากจะไปเรียนกับใครอยากไปนั่งทานข้าวกับใครให้พิมพ์มานะคะว่าซ้ายหรือขวาให้พวกเราพิมพ์ตอบนะคะว่าคนซ้ายมือหรือคนขวามือที่วันนี้ที่เราอยากจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์เขาอยากจะสำเร็จเหมือนเขานะอยากจะไปนั่งร่วมโต๊ะดินเนอร์กับเขาคนไหนดีคะคนซ้ายมือหรือขวามือให้พวกเราพิมพ์ตอบนะคะซ้ายหรือขวาสวัสดีคุณสิริยาพรสวัสดีพี่ทศด้วยนะคะสวัสดีคุณสาวิตรีสวัสดีคุณปณิสาด้วยนะคะพี่อุ๋ยตอบมานะคะว่าพี่มาร์คค่ะขอบคุณค่ะมีใครตอบอีกไหมคะมีใครตอบอีกไหมคุณซันบอกซ้ายมือค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณซันคะคนอื่นๆว่ายังไงกันเอ่ยวันนี้ถ้าจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์อยากจะสำเร็จอยากจะรวยอยากจะไปแบบร่วมโต๊ะดินเนอร์ใต้แสงเทียนนะกับคนที่ประสบผลสำเร็จเราอยากไปนั่งกับใครซ้ายมือหรือขวามือสวัสดีพี่ราตรีสวัสดีคุณชุติมาสวัสดีคุณเอกสัจกมลด้วยนะคะมีใครตอบอีกคุณชุติมาบอกซ้ายมือค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยทุกคนเห็นไหมทุกคนตั้งใจเรียนจริงๆเลยนะคะขอบคุณตัวเองนะสวัสดีคุณสาวิตรีนะคะครูกำลังถามว่าวันนี้ถ้าเราอยากฝากตัวเป็นลูกศิษย์อยากจะสำเร็จอยากจะรวยคุณอยากไปเรียนกับใครอยากไปนั่งร่วมโต๊ะดินเนอร์กับใครนะหลายๆคนตอบมาว่าซ้ายมือนะคะซ้ายมือเจนนะคะครูเจนนะนะรุ่นน้าต้องขวามือน้านวลจันทร์นะบอกรุ่นน้าต้องขวามือค่ะโอเคเลยนะคะโอเคสุดยอดมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูฟังคำตอบของครูเจนบ้างนะครูเจนคิดยังไงนะคะเจนนะคะเจนก็ตอบซ้ายมือเหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคนซ้ายมือเนี่ยเจนรู้จักเขาคือใครคะเขาคือ
มาร์คซักเคอร์เบิร์กเจ้าของ Facebook นั่นเองเจ้าของ Facebook นั่นเองนะคะคนที่เราได้มาใช้ไลฟ์สดเจอกันอยู่นี่ไงคะเขาเป็นเจ้าของ Facebook นะคะแต่อ่ะฟังมีต่อยังไม่จบแต่คุณรู้ไหมคะว่าขวามือคือใครหลายๆคนไม่รู้จักผู้ชายคนนี้นะคะหลายๆคนไม่รู้จักผู้ชายคนนี้คนขวามือนะคะชื่อคาร์ลอสซิมเป็นมหาเศรษฐีอันดับ2ของโลกมหาเศรษฐีอันดับที่2ของโลกนะคะของโลกเลยนะคะหลายสมัยติดต่อกันด้วยนะมาร์คซักเคอร์เบิร์กนี่เป็นแค่อันดับที่5นะคะแต่คนขวามือนะคะคาร์ลอสซิมนะคะมหาเศรษฐีอันดับที่2ของโลกนี่ครูเอามาให้ดูทำไมคะครูเอามาให้ดูทำไมเอามาให้ดูนะเอามาให้ดูเพื่อที่จะ make point ให้ทุกคนเข้าใจให้ทุกคนได้ฟังนะคะคุณสาวิตรีบอกว่ารุ่นป้าขอขวามือเลยนะคะสุดยอดมากมากเลยนะสุดยอดมากมากเลยนะคะนะที่เอามาให้ดูเพราะว่ากำลังจะ make point ให้ทุกคนเข้าใจพูดให้ทุกคนฟังว่าเราจะเห็นว่าข้างซ้ายมือเนี่ยเราจะรู้จักคนจะรู้จักมากหลายๆคนจะรู้จักมาร์คซักเคอร์เบิร์กถูกไหมคะหลายๆคนจะรู้จักเขานะคะก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยตอบนะคะตอบมาว่าถ้าวันนี้มีโอกาสได้มอบตัวเป็นลูกศิษย์เนี่ยจะไปมอบตัวเป็นลูกศิษย์กับมาร์คจะไปเรียนวิธีสำเร็จเหมือนมาร์คจะไปรวยเหมือนมาร์คจะไปนั่งทานข้าวกับมาร์คเพราะว่าเรารู้จักมาร์คซักเคอร์เบิร์กนั่นเองนะคะนะวันนี้มันคืออะไรเห็นไหมคะวันนี้มันคืออะไรประเด็นคือเรานะคะฟังตั้งใจฟังให้ดีนะคะเริ่มเข้าประเด็นแล้วนะเรามักจะเลือกและอุดหนุนคนที่เรารู้จักเท่านั้นฟังอีกรอบนะคะเราไม่ว่าเราจะทำสิ่งไหนนะคะเรามักจะเลือกและอุดหนุนคนที่เรารู้จักเท่านั้นเห็นไหมคะเห็นไหมนะเห็นไหมว่าเราหลายๆคนเลือกมาร์คเพราะว่าเรารู้จักมาร์คนะคะหลายครั้งนะคะหลายครั้งการทำการตลาดการทำมาร์เก็ตติ้งยิ่งสมัยนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่บนโลกออนไลน์มันไม่ได้แปลว่าคนที่เรารู้จักคนที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งที่สุดหลายๆครั้งคนที่เราจำได้คนที่ก็คือคนที่เราเห็นบ่อยที่สุดนั่นเองนะคะนะคุณซันบอกว่าถ้าคนซ้ายอายุเท่าๆคนขวามือคงติดอันดับโลกเท่าเช่นกันนะคุณกำมลพี่แหม่มถูกต้องนะคะพี่นวลน้านวลจันทร์บอกว่าเพิ่งรู้นะเนี่ยขอพบหน่อยนะคะสวัสดีคนมาใหม่ด้วยพี่จิมนะคะนะคะอันนี้คือบทเรียนเลยนะการเรียนมาร์เก็ตติ้งนะคะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเป็นเคล็ดลับเลยนะคะว่านะคนเรามักจะเลือกคบหาเลือกที่จะอุดหนุนเลือกที่จะสนับสนุนเลือกที่จะซื้อสินค้าด้วยเลือกที่จะไปสมัครเป็นสมาชิกกับคนนี้กับคนที่เขารู้จักนั่นเองนะคะในทางจิตวิทยานะคะเขาเรียกว่า exposure effect exposure effect นะคะคือคนที่เรารู้จักเขาจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของเราไม่ว่าวันนี้นะคะหลายๆคนที่ทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่บางคนทำอาชีพอิสระทำธุรกิจส่วนตัวทำเพจ QQ เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะเราใช้คีย์เวิร์ดตรงนี้นะเราใช้คีย์เวิร์ดตรงนี้เลยคือคุณต้องเอาตัวเองออกมาให้คนเห็นบ่อยๆเมื่อคนเห็นคุณบ่อยๆ17ถึง24วันติดต่อกันภาพหน้าของคุณจะติดตาเขาจะติดใจเขาจะตราตึงในใจเขาแล้วเมื่อไหร่ที่เขาบอกว่าเขาอยากซื้อหรืออยากสมัครสมาชิกหรืออยากเปิดบินสินค้าหรืออยากจะอุดหนุนเขาจะนึกถึงคนที่เขาเห็นบ่อยๆคนที่เขารู้จักบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คีย์เวิร์ดคือพวกเราทุกคนนะไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเอาหน้าตัวเองออกมาให้คนจำได้ให้คนรู้จัก
นะคะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างสมมุตินะแล้วยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งพี่อุ๋ยบอกว่าขนลุกเลยค่ะครูเจนเห็นไหมคะมันได้ผลจริงๆนะคะมันได้ผลจริงๆการเรียนมาร์เก็ตติ้งแบบใหม่เนี้ยที่เจนกำลังสอนเนี่ยเอาไปใช้นะคะมันได้ผลจริงๆยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่าวันนี้คุณเดินเข้าห้องสมุดไม่ต้องเป็นห้องสมุดก็ได้อะสมมติไปบ้านเพื่อนแล้วคุณกำลังนั่งคุยกินจิบกาแฟกับเพื่อนแล้วในห้องของเพื่อนเป็นห้องหนังสือคุณเดินเข้าไปมีหนังสือทั้งหมด10เล่มคุณจะหยิบเล่มไหนมาอ่านมี9เล่มคุณไม่รู้จักนักเขียนเลยไม่รู้จักเขาเลยในขณะที่มี1เล่มคุณรู้จักนักเขียนหรือรู้จักเรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นหนังสือเรียงกัน10เล่มหนังสือเล่มนั้นเขียนถึงประวัติของมาร์คซักเคเบิร์กกับอีก9เล่มคุณไม่รู้จักเลยเรื่องราวเขาเขียนมาคุณไม่รู้จักเรื่องราวของคนเหล่านั้นเลยคุณจะเลือกหยิบเล่มไหนคะแน่นอนนะคะคำตอบคือคุณจะเลือกหยิบเล่มที่เขียนประวัติของมาร์คซักเคเบิร์กคุณจะหยิบเล่มนั้นเพราะว่าอะไรเพราะคุณเห็นเขาบ่อยคุณจำได้คุณติดตาคุณจะเลือกหยิบสิ่งนั้นนะคะคุณจะเลือกหยิบสิ่งที่คุณรู้จักเนี่ยเหมือนเคสนี้เลยนะคะเหมือนเคสที่เจนยกตัวอย่างว่าวันนี้ถ้าให้เลือกไปทานข้าวกับ2คนนี้หรือให้ไปนั่งเรียนกับ2คนนี้แบบตัวต่อตัวแบบโคชชิ่งตัวต่อตัวเรียนคีย์เวิร์ดหรือว่าคีย์ทูซักเซสกับ2คนนี้คุณจะไปเรียนกับใครหลายคนตอบด้านซ้ายมือเพราะคุณรู้จักมาร์คซักเคเบิร์กในขณะที่มาร์คซักเคเบิร์กเป็นมหาเศรษฐีอันดับ5นะแต่คนขวามือลาคอสซิมเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่2แต่คุณเลือกที่จะสนับสนุนอุดหนุนคนที่คุณรู้จักเห็นไหมคะพี่แหม่มบอกว่าต้องออกมาไลฟ์บ่อยๆแล้วจะได้มีคนเห็นเราเยอะๆถูกต้องค่ะถูกต้องเลยนะคะพี่แหม่มพี่อุ๋ยบอกหยิบเล่มที่เรารู้จักคนเขียนถูกต้องเลยนะคะอันนี้คือจิตวิทยาที่เรานำมาใช้ในการทำมาร์เก็ตติ้งยุคใหม่เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กเราสามารถทำมาร์เก็ตติ้งทำการตลาดโดยการพรีเซนต์ตัวเองได้โดยไม่ต้องเสียเงินการออกมาไลฟ์สดเราไม่ได้เสียเงินการโพสต์ภาพหน้าตัวเองบ่อยๆเราไม่ได้เสียเงินหลายๆครั้งนะคะที่เจนพูดย้ำเรื่องนี้ว่าคนมาสมัครกับเจนเยอะเพราะอะไรเขาเห็นเจนบ่อยๆใน YouTube วันนี้เขาอาจจะเสิร์ชหาเพจ QQ อยู่แล้วไปเจอคลิปหลายๆคนในเพจใน YouTube แต่เขาเลือกที่จะมาสมัครกับเจนเพราะเขาจำหน้าเจนได้เออนะไม่ได้หมายความว่าเจนเก่งที่สุดในเพจ QQ นึกออกไหมคะไม่ได้หมายความว่าเจนเนี่ยโอ้โหเป็นสุดยอดในเพจ QQ เก่งทุกเรื่องเก่งทุกอย่างไม่ใช่แต่เลือกมาสมัครกับเจนเพราะเขาจำหน้าเจนได้เพราะเจนออกมาเอาหน้าตัวเองออกมาให้เห็นบ่อยๆคุณซันบอกเหมือนที่เราเห็นคุณเจนบ่อยๆถูกไหมคะใช่แล้วค่ะคุณซันถูกต้องเลยนะคะถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณต้องเอาหน้าของคุณมาให้คนรู้จักมากขึ้นมาให้คนเห็นบ่อยๆมาทำให้คนคุ้นหน้าเรานะพอคนคุ้นหน้าเราปุ๊บเวลาที่เขาจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ยังเข้าไปดูใน YouTube เพจ QQ คนรู้จักเจนจาก Facebook เป็นเพื่อนกับเจนใน Facebook แต่วันนึงเขาสนใจเพจ QQ แล้วเขาอยากรู้ว่าเพจ QQ คืออะไรเขาไปเสิร์ชหาเพิ่มเติมใน YouTubeนะแล้วมีคลิปเกี่ยวกับเพจ QQ เด้งขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแต่คุณว่าเขาจะเลือกคลิกดูของใครเออเขาคลิกดูคนที่เขารู้จักมี4คลิปพูดถึงเพจ QQ แต่3คลิปแต่1ใน4คลิปนั้นเป็นคลิปของเจนคนที่เขารู้จักเขาก็จะเลือกดูของเรานั่นเองนี่แหละคือมาร์เก็ตติ้งแบบใหม่การตลาดออนไลน์แล้วที่สำคัญตอนนี้คือโซเชียลมีเดียเราสามารถใช้งานได้ฟรีเราเอาหน้าออกตัวเองออกมาทำการตลาดได้ฟรีสมัยก่อนเราต้องแบบว่าไปจ้างออกทีวีจ้างออกเรดิโอจ้างอะไรพวกนี้พวกอย่างทุกอย่างเสียเงินแต่ตอนนี้เรามาทำได้ฟรีเพราะฉะนั้นเราจงใช้ช่องทางตัวนี้ให้มันเป็นประโยชน์เอาหน้าตัวเองออกมาให้คนคุ้นเคยให้คนเห็นบ่อยๆเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำซ้ำๆถ้าเขาเห็นหน้าเราเกิน14วันเกิน14ครั้งเขาจะจำหน้าเราได้
แล้วเมื่อไรที่เขาจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะนึกถึงคนที่เขารู้จักเป็นอันดับแรกนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะคะสำคัญมากๆเลยนะทีนี้นะจะบอกอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะการตลาดเรียนมาร์เก็ตติ้งที่ใจตัวเองนี่แหละคือที่มาเลยนี่แหละคือที่มาเลยนะคะว่าเรียนจากใจตัวเองคือวันนี้คุณให้ดูพฤติกรรมของคุณว่าการที่คุณจะตัดสินใจซื้อการที่คุณจะตัดสินใจสมัครสมาชิกคุณตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์อะไรเป็นหลักอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะเราบอกว่าเราเลือกที่จะไปนั่งทานข้าวกับมาร์คเพราะว่าคุณรู้จักคนนี้เนี่ยค่ะเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนอื่นๆเขาก็เป็นเหมือนคุณคนอื่นๆเขาก็เป็นเหมือนคุณวันนี้ให้ถามคุณเองว่าคุณเลือกไปนั่งกินข้าวกับมาร์คซักเกอร์เบิร์กเพราะอะไรคนอื่นก็คิดเช่นเดียวกันคนอื่นก็คิดเช่นเดียวกันนะคะคุณเลือกที่จะไปนั่งกับมาร์คคนอื่นก็เลือกที่จะนั่งกับมาร์คเพราะเขารู้จักมาร์คนะคะทีนี้เมื่อเราเข้าใจในจุดนี้ทุกครั้งที่เราจะทำมาร์เก็ตติ้งอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะขายสินค้าขายไอเดียอะไรก็แล้วแต่คุณให้ถามใจตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบและอะไรคือสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะใจคนคือใจตนฟังให้ดีนะคะเพราะใจคนคือใจตนเราชอบหรือไม่ชอบอะไรคนส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอย่างนั้นคนเราจะไม่ค่อยต่างกันนะคะไม่ค่อยต่างกันอันนี้คือหลักจิตวิทยาเลยนะคะหลักของจิตวิทยาเลยคนเราส่วนใหญ่จะต่างไม่ต่างกันมาดูตัวอย่างของผู้ชายคนนี้นะคะชื่อทิมเฟรริสเป็นเจ้าของหนังสือ4-hour work week มีใครรู้จักบ้างคะมีใครรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมทิมเฟรริสนะคะคนนี้เขาเขียนหนังสือนะคะแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่ารวยมากๆเป็นมหาเศรษฐีที่ติดอันดับโลกคนหนึ่งเลยนะทิมเฟรริสนะคะเขาทำอย่างนี้นะคะเขาเป็นนักธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็เขียนหนังสือเรื่อง 4-hour work week เขาทำแบบนี้ค่ะเด็ดมากๆเลยนะคะนี่เด็ดจริงๆเลยนะคะทุกครั้งที่เขาจะซื้อสินค้าอะไรสินค้าชิ้นใหญ่ๆนะคะอะไรเงี้ยชิ้นใหญ่ๆนะเวลาที่เขาจะซื้ออะไรใหญ่ๆแพงๆนี่นะคะเขาจะจดไว้ค่ะเขาจะจดว่าอะไรที่ทำให้เขาซื้ออันนี้เด็ดเลยเห็นไหมคะเวลาที่เขาจะตัดสินใจซื้ออะไรเขาจะเขียนไว้ว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เขาตัดสินใจซื้อสินค้าตัวนี้เขา make note ไว้นะคะเขาเขียน note ไว้นะคะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะคุณดอลลี่นะคุณคุณ The Smile คุณทันจิตาคุณพรพินันคุณมาคุณอริสาด้วยนะคะคุณฝนนะคะทุกครั้งที่เขาซื้ออะไรนะคะเขาจะเขียนว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เขาซื้อสินค้าทีนี้แล้วนี่แหละค่ะคือคีย์เวิร์ดของคำว่าเรียนมาร์เก็ตติ้งที่ใจตัวเองนี่ไงคะเราเอาที่ใจของเราเป็นที่ตั้งแล้วเขานะคะทิมเฟรริสนี่นะคะแล้วเขาก็เอาเคล็ดลับอันนี้แหละค่ะมาใช้กับสินค้าของเขาเองมาใช้กับสินค้าของเขานะคะคือเวลาที่เขาผลิตสินค้าออกมานะเขาจะเอาเหตุผลตรงนี้แหละค่ะว่าทำไมคนถึงจะซื้อสินค้าตัวนี้เขาก็เอาตัวนี้ค่ะมาพัฒนาสินค้าแล้วตอบโจทย์ว่าทำไมคนถึงซื้อแล้วเวลาที่เขาไม่ซื้ออะไรหรือเวลาที่เขากำลังแบบชั่งใจอยู่ว่าเอ๊จะซื้อดีไม่ซื้อดีซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อแล้วสุดท้ายตัดสินใจว่าไม่ซื้อเขาก็จะถามเลยว่าทำไมเขาถึงไม่ซื้อเขาจะเขียนโน้ตไว้ว่าทำไมเขาถึงไม่ซื้อสินค้าตัวนี้แล้วเขาก็จะไม่ใส่สิ่งนั้นในสินค้าของเขานั่นเองเออคือใจคนใจตนนะคะใจตนเท่ากับใจคนภาษาบ้านเราเอาง่ายๆคือใจเขาใจเราใจเขาใจเรา
คนส่วนใหญ่ก็คิดเหมือนเราเราชอบสิ่งไหนเราทำสิ่งนั้นนะและนี่แหละที่ทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีนะคะมาร์เก็ตติ้งจริงๆแล้วไม่มีอะไรเริ่มต้นง่ายๆนะคะมันเป็นศาสตร์มาร์เก็ตติ้งนี่มันเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับใจคนการเล่นกับความต้องการของคนนะเล่นกับความปรารถนาของคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราไม่ต้องไปเรียนเสียเงินเรียนมาร์เก็ตติ้งที่ไหนก็ได้ให้เรียนที่ใจของคุณเองว่าวันนี้ใจคุณเนี่ยอยากได้สินค้าแบบไหนคุณซื้อสินค้าแบบไหนคุณชอบคนแบบไหนเวลาที่เขามาเสนอสินค้าให้คุณแล้วคุณก็ใช้แบบนั้นเช่นเดียวกันในการนำเสนอให้กับลูกค้าของคุณให้กับเพื่อนๆของคุณนะคะจดทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบเอาไว้แล้วเอามาใช้กับตัวคุณดูแลมันให้ดีๆว่าคุณจะใช้ยังไงและมันก็ง่ายๆแค่นี้เองไม่มีอะไรเยอะเลยนะคะสำหรับวันนี้นะจดทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบเอาไว้แล้วเรานำมาใช้กับตัวเราเองอย่าลืมว่าใจตนเท่ากับใจคนนะโอเคบทเรียนวันนี้โอ้โหง่ายง่ายมากๆเลยนะคะง่ายมากๆเลยนะกลับมาเจอที่หน้าครูสวัสดีคุณนางด้วยนะคะสวัสดีคุณคงฤทธิ์มาทีหลังนะคะนะจำไว้เลยแล้วที่สำคัญเอาหน้าเราออกมาให้คนจดจำให้คนเห็นบ่อยๆนะเวลาที่เขาจะตัดสินใจซื้ออะไรหรือไม่ซื้ออะไรเนี่ยเขาจะเลือกจากคนที่เขาเห็นบ่อยๆจากคนที่เขารู้จัก14ถึง27วันมันจะสร้างสิ่งบางสิ่งบางอย่างในเมมโมรีของสมองของเรามันจะจำเข้าไปจดจำในเบรนของเรานะคะถ้าเขาจำหน้าเราได้14ถึง21วันเขาก็จะตัดสินใจอยู่กับเราไม่ว่าทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วที่สำคัญคือเรียนมาร์เก็ตติ้งที่ใจตนเองคืออย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากจะไปแนะนำเพื่อนเพจ QQ ก็ได้เวลาให้นึกถึงตอนที่เราตัดสินใจเข้ามาสมัครเพจ QQ ว่าเราตัดสินใจเพราะอะไรแล้วทำไมเราถึงเลือกสมัครคนนี้แล้วทำไมเราไม่ไปสมัครกับคนนั้นเขียนไว้นะคะแล้วเอามาใช้กับตัวเองสิ่งไหนที่เราไม่ชอบเราอย่าทำเพราะใจตนคือใจคนและนี่แหละคือคีย์เวิร์ดของมาร์เก็ตติ้งคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะนะสวัสดีคุณพนุชด้วยนะคะอ่านชื่อถูกหรือเปล่าเนี่ยถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะก็ขออภัยและนี่แหละค่ะคือบทเรียนที่เจนจะมาถ่ายทอดให้วันนี้ก็มีเท่านี้แหละนะมีเท่านี้ก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะอย่าลืมเอาหน้าของตัวเองออกมาหน้ากล้องบ่อยๆแล้วทุกวันนี้สื่อที่ใช้นะคะสื่อที่ใช้ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันฟรีมันเป็นของฟรีนะเราไม่ต้องจ้างเอาหน้าตัวเองออกมาหน้า Facebook ของตัวเองถูกไหมเพราะนั้นเราเอาหน้าเราออกมาให้คนรู้จักบ่อยๆเขาเห็นเราบ่อยๆซ้ำๆมันจะทำให้เขาตัดสินใจง่ายขึ้นเราจะดึงดูดผู้คนที่คิดเหมือนเราผู้คนที่เป็นแบบเดียวกับเราเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราเอาจุดนี้ไปเล่นการตลาดเล่นมาร์เก็ตติ้งเพราะศาสตร์ของมาร์เก็ตติ้งคือศาสตร์ของการเล่นกับใจคนเล่นกับความต้องการของคนสิ่งไหนที่เราชอบเราเขียนไว้แล้วเราเอาไปทำแบบนั้นกับเพื่อนๆของเรากับลูกค้าของเรากับเพื่อนร่วมงานของเราแล้วสิ่งไหนที่เราไม่ชอบเราก็จดไว้แล้วเราก็อย่าทำอย่าทำอย่างเจนนะคะเจนไม่ชอบคนที่ชอบอินบ็อกซ์มาขายของฟูรูฟิตทั้งใหญ่ทั้งยาวอะไรเงี้ยเจนไม่ชอบแล้วเวลาเจนทำธุรกิจหรือเจนขายสินค้าเจนก็ไม่ทำเจนไม่ทำแบบนั้นเจนไม่ทำเลยไม่อินบ็อกซ์ไปขายไม่อินบ็อกซ์ไปชวนแต่จะโพสในหน้าเฟซของตัวเองเอาหน้าตัวเองมาโพสในหน้าเฟซของตัวเองทำคลิปสอนงานทำคลิปแบ่งปันให้คนจดจำเจนได้แล้วมันก็ดึงดูดผู้คนเข้ามาหาเจนจากสิ่งนั้นแหละจากสิ่งที่เจนทำไม่ใช่สิ่งที่เจนอินบ็อกซ์ไปหาผู้คนเจนไม่ทำอันนี้คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะคะซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลายๆบทเรียนที่เจนได้นำเสนอมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังไม่รู้แล้วคิดว่าเอ้ยฉันต้องไปเรียนมาร์เก็ตติ้งเพื่อที่จะไปทำธุรกิจตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็น
คำตอบคือไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นเรียนมาร์เก็ตติ้งได้ที่ใจของคุณใจของคุณชอบสิ่งไหนให้ทำสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งไหนก็อย่าทำแล้วสำคัญใช้สื่อให้เป็นประโยชน์เอาหน้าตัวเองออกมาหน้ากล้องบ่อยๆนะคะยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะมันเปลี่ยนไปแล้วไม่ต้องจ้างดารงดาราแล้วนะเรานี่แหละคือดาราของเราเองเรานี่แหละเป็นนางเอกที่ช่องของเรานะเป็นนางเอกเป็นพระเอกที่ช่องของเราทุกคนมีศักยภาพในตัวเองทุกคนเป็นดาวสามารถส่องแสงได้ด้วยตัวของเราเองวันนี้จงลุกขึ้นมาทำซะนะคะใครไม่มั่นใจตรงไหนก็ไปฝึกไปพัฒนาได้เจนเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความสุขและประสบผลสำเร็จได้เจนหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนหลายๆคนตื่นรู้แล้วนำกลับไปใช้พัฒนาตัวเองจนประสบผลสำเร็จได้นะคะแล้วกลับมาพบกับเจนได้ใหม่กับ20แนวคิดพลิกชีวิตของคุณนะคะวันนี้เป็นวันที่14แล้วสามารถไปดูย้อนหลังวันที่1ถึงวันที่13ได้นะคะหรือใครไม่รู้ว่าดูตรงไหนก็อินบ็อกซ์มาหาเจนได้นะคะเดี๋ยวเจนส่งคลิปย้อนหลังให้นะคะเอาไปใช้เอาไปปรับปรุงกับตัวเองแล้วเจนเชื่อมั่นแน่นอนว่าถ้าคุณทำตามคุณสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ส่วนหัวข้อจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราเซอร์ไพรส์กันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบผลสำเร็จนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊าย